กัมพูชาเดือดแล้วค่ะเสียงแตกเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับราคาค่าตั๋วเข้าชมซีเกมนะคะบางก็บ่นแล้วค่ะว่าแพงเหลือเกินแพงมหาโหดอีกฝั่งก็บอกแพงก็ไม่เป็นไรเพื่อประเทศชาตินะคะเสียชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะช่องคุณป้าค่ะเรานะจ๊ะวันนี้ก็มีประเด็นใหม่นะจ๊ะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศ3นาฬิกานะคะต่อไปนี้ก็จะไม่เรียกเพื่อนบ้านว่าที่บอกที่เราเคยเรียกกันนั่นแหละนะเพราะว่าก็กลัวเขาจะรายงานช่องก็เลยจะเรียกเขาว่าแคมเหม็น ประเทศแคมเหม็นนะคะเกี่ยวกับการจัดงานซีเกมของเขาล่ะค่ะนะก็เพจซีเกมอย่างเป็นทางการเขาเนี่ยชื่อเพจCambodia 2023เขาเนี่ยนะเขาก็ได้ประกาศราคาประกาศราคาค่าตั๋วเข้าชมไม่รู้รอบไหนเนาะเขาไม่ได้บอกไว้ค่ะเขาบอกกันแหละแต่เป็นบอกเป็นภาษาเขมรที่นี่อ่ะโทรศัพท์เครื่องนี้มันกดแปลไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ภาษาอังกฤษไปแปลมันบอกว่าประมาณว่าจะกำลังตื่นเต้นกับราคาของการเข้าชมกีฬามหกรรมกีฬาซีเกมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะไหนดูคอมเมนต์เขาบอกอยู่เขาบอกว่าถ้าราคาหมื่นหนึ่งแสนเรียนก็ลีนเนาะเดียวหรือลีนนี่แหละเงินเขาเนี่ยเดียวมั้งประมาณ25ดอลลาร์นะคะ200,000เดียวก็ประมาณ50ดอลลาร์50ดอลลาร์ก็เท่าไหร่บ้านเรา34หรือ3อาร์ตีว่า34เนาะเท่าไหร่อ่ะก็เกือบ6,700ประมาณนั้นเนาะก็ทีเนี้ยพี่น้องชาวกําทาวแคมเหม็นเนี่ยก็วุ่นวายแล้วค่ะประมาณว่าราคาขนาดนี้นะคนยากคนจนจะได้ดูเหรอทำไมราคามันแพงอะไรประมาณนี้นะคอมเมนต์เขานะก็เดี๋ยวจะแปลให้ฟังเนาะมีหลายคอมเมนต์อยู่นะคะคนนี้บอกว่าอันนี้นะเขาบอกเขาก็เข้าข้างซีเกมก่อนเนาะประมาณว่าคนนี้บอกว่านี่สำหรับ VIP และ VVIP เท่านั้นสำหรับคนที่มีที่นั่งฟรีแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัดติดตามการแสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็คนนี้บอกว่า25 50ดอลลาร์กับมหกรรมเปิดซีเกมเนี่ยบอกว่าแพงถ้าคิดว่าแพงก็เปิดทีวีดูไลฟ์อยู่บ้านเนาะอะไรเงี้ยคนนี้ก็เข้าข้างเพจเขาแหละค่ะเขาเข้าข้างการจัดงานเขาบอกว่าเขาจัดรายการหมดตั๋วไปหลายแสนล้านใบในวันเปิดงานประมาณว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะอันนี้เขาบอกว่าไปเข้าสมาคมหลักทรงหลักแสนไม่บ่นแต่ค่าตั๋วไปดูกีฬาเพื่อประเทศเราแท้ๆทำไมถึงมาบ่นวิจารณ์แล้วคนนี้บอกว่าไงโอ้คนนี้บอกน่าสงสารนะแพงจังคนนี้ว่านะข้าวห่อเดียวกินเป็นเดือนบอกจะเอามาเยอะๆแต่ที่เห็นไม่มีใครไปดูขอให้กำลังใจทางทีวีหรือทาง FB Live ก็แล้วกันนะใช่จ้ะไม่มีตังก็นอนดูอยู่บ้านนะจ๊ะคนนี้ก็แล้วก็มีคนที่มาตอบคอมเมนต์นะเขาบอกนานๆทีเป็นเจ้าภาพไม่ใช่แค่เราที่จะมาดูสำหรับคนก็เป็นราคาสำหรับคนอื่นด้วยประมาณว่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยราคาถึงสูงถึงพันดอลลาร์ประมาณนั้นนะก็งงๆกับคำแปลของ Google อยู่นะเขาบอกคนนี้บอกว่าถ้าควรยกย่องประเทศเรานะที่สามารถจัดซีเกมได้และเราก็อุตส่าห์พยายามสร้างสนามกีฬาแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานคือเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศเราได้นะก็ควรจะจ่ายเงินสำหรับโปรแกรมใหญ่ๆแบบนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญถ้าคนนี้เขาบอกว่าคนนี้บอกว่าโอ้ยขำว่ะกูไม่มีตังหากินข้าวยังไม่พอกูจะซื้อแผ่นอะไร1.5เหรียญ
จะได้ดูในไลฟ์อ๋อประมาณว่าซื้อโทรศัพท์มาดูในไลฟ์อะไรประมาณนั้นแหละก็มีหลากหลายเนาะความคิดเห็นเขานะคะคนนี้มีคนตอบกลับคอมเมนต์เขาเยอะนะคนที่บอกว่าแพงไม่ซื้อข้าวกินห่อเดียวได้ซื้อประมาณว่าข้าวสารถุงนึงอ่ะเนาะข้าวสารถุงนึงเนี่ยกินเป็นเดือนถังนึงว่าบ้านเราเขาพูดว่าห่อนึงก็คงประมาณแบบมันแปลออกมาก็คงเป็นกระสอบนึงอะไรประมาณนั้นแหละถึงจะได้กินเป็นเดือนเนาะข้าวห่อเดียวเนี่ยก็คงกินไม่ถึงเดือนหรอกแต่คงความหมายก็คือว่าเป็นข้าวสารค่ะกระสอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวป้าจะแปะคอมเมนต์เขาให้ดูคนนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพวกเขายังมีที่นั่งฟรีสำหรับประชาชนมีที่นั่งจำนวนจำกัดทั้งที่นั่งที่มีการซื้อตั๋วและที่นั่งฟรีโอ้ก็จะหวังของฟรีคนนี้หวังของฟรีนะจ๊ะก็อย่างว่าเลยค่ะเป็นชาวภาพครั้งแรกนะพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งมีเงินซื้อตั๋วหรือเปล่าขนาดบริจาคชวนบริจาคจะเอานะยอดบริจาค33 ล้านได้มา200,000 กว่าหวังจะได้ค่าขนมจากไทย28 ล้านก็อาจจะได้อยู่แต่ก็คงไม่ถึงหรอกนะถ้าถึงเนี่ยคนที่ไปเจรจาตกลงก็เตรียมตัวรับทัวร์ตายเลยค่ะตุยแน่นะคนนี้บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้ฉันคงอดเข้าไปดูพ่อฉันอะไรอ่ะไม่มีสตางค์คนนี้ว่าไงบางครั้งคำแปลก็คนนี้บอกว่าอ๋อมันเป็นงานระดับงานประจำชาติอะไรเป็นหน้าเป็นตาของชาติก็ไม่แพงหรอกนานๆทีรับได้แต่ไม่มีตังค์แห่ๆประมาณนั้น ไม่แพงแต่ไม่มีตังค์ดูนะจ๊ะน้องแคมเหม็นพูดอย่างนี้นะคนนี้บอกว่าราคาสบายกระเป๋าโอ้ยรวยถ้าเคยไปงานมาก่อนจะรู้ว่ามัน Amazing ขนาดไหนปฏิโทคนนี้ว่าไงราคาบัตรไม่แพงแต่ว่าเคยไปดูที่ต่างประเทศมาแล้วอ๋อคงไปดูซีเกมแถวๆที่ไหนอะเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยที่จัดละมั้งคนนี้บอกว่าตั๋วราคา$25ถึง $50โอ้ยไม่กล้าซื้อหรอกจะล้อออกไปเลยว่าแพงอันนี้ออกแนวประชดนะแต่ถ้าวายลังละ20-30 ดอลลาร์ไม่แพงไม่ต่อราคาเลยนะแหมประมาณว่าประชดคนในชาติตัวเองแหละค่ะว่าเวลากินเหล้ากินเบียร์นี่ไม่บอกว่าแพงนะแต่เวลาไปจ่ายให้กีฬาแห่งชาติเป็นหน้าเป็นตาหันว่าแพงสำหรับตัวผมนี่ไม่แพงเพราะได้รู้จักเพื่อนบ้านเยอะประมาณว่าได้โชว์ออฟเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะใครไม่มีเงินดูก็เงียบไว้ไม่มีเงินก็เงียบไว้นะคนที่บอกว่าฉันจะเก็บเงิน10,000ไว้กินเหล้าเจริญนะคนอันนี้คงเป็นคนไทยนะพิมพ์ไทยมาใช่น่าสงสารประเทศแคมเหม็นยากจนจริงๆไม่มีเงินก็อย่าจัดเลยซีเกมหลีทางให้ประเทศที่รวยมีเงินพร้อมจัดแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะเยาะไปนะคะนี่ก็คนไทยแสบกันจริงๆนะราคาตั๋วก็แพงไปสำหรับคนขาดแคลนอย่างฉันก็คงจะเลือกดูถ่ายทอดสดบนโทรศัพท์ของฉันโดยตรงจะดูไปดูไลฟ์สดไปไม่มีเงินก็นะอย่าข้ามควรให้มันมากเพราะว่ามันน่าอายเนี่ยอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์นี้บอกว่าไงรู้ไหมบอกว่านี่คอมเมนต์นี้บอกว่าจะแปลก่อนทำไมคนบางคนคิดไม่คิดลึกๆ ก่อนจะล้อเลียนว่าทำไมประมาณว่าจะมาโวยวายว่าตั๋วแพงแพ็กเกจงบประมาณที่กัมพูชาเตรียมไว้จ่ายในซีเกม2003ประมาณ500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทุกภาคส่วนทั้งที่พักนักกีฬาไฟฟ้าจัดเลี้ยงที่พักมึงยังไม่เสร็จค่ะจัดเลี้ยงนักกีฬาทีมชาตินานาชาติเงินจ้างกรรมการมึงยังไม่มีเลยค่ะนะกะว่าจะเอากรรมการตัวเองมาตัดสินอยู่เนี่ยลือลั่นไปทั่วทั้งเออาเซียนยังไม่รู้อีกนักกีฬา
จัดเลี้ยงทีมนักกีฬานานาชาติอาสาสมัครการจัดเตรียมการเดินทางโอ้ยไม่มีอย่าโม้และอื่นๆสนามกีฬาสามารถมีผู้ชมประมาณ 40,000 คนในขณะที่ยอดขายตั๋วจากผู้เข้าชมเพียง5ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบอกว่าไม่มีกำไรเลยถ้าคิดว่าราคาตั๋วแพงอยู่บ้านดูไลฟ์ได้นะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นในแง่ลบ3ปีมีสิทธิ์ได้ดูไลฟ์เท่านั้นถ้าอยากร่วมด้วยตัวเองก็ไม่มีใครบังคับออกประมาณว่าถ้าว่าแพงก็นอนดูอยู่บ้านนะอย่ามาพูดให้ดูว่าประเทศชาติน่าอับอายเพราะว่าประเทศชาติก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะเมนนี้พูดอย่างนี้นะและอีกเมนนี้ว่าไงนี่เป็นการแข่งขัน10ปีมีเพียงครั้งเดียวในการเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าคุณคิดถึงประเทศนี่มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเป็นเจ้าภาพราคานี้สำหรับคนรักกีฬาแห่งชาติตัวจริงที่อยากชมอยากเข้าร่วมดูไม่ได้ก็ดูไลฟ์สดถ้าคุณแค่จ่ายราคาเนาะถ้าไม่อยากเป็นเจ้าบ้านซีเกมอีกต่อไปอย่าออกความเห็นในแง่ลบนะคนนี้นะบอกว่าอย่าออกความเห็นในแง่ลบไม่มีตังค์นอนอยู่บ้านดีจังคนนี้บอกโอ้ยฉันสนับสนุนความคิดเห็นของคุณถูกครับพี่คนนี้พูดนะแปลออกมานะสนับสนุนโอ้คนนี้บอกว่าพี่พูดดีครับนะร้อยเรียนก็เพียงพอสำหรับทุกๆ10ปีคนนี้บอกว่านะตั้ง 100,000 เรียนเขาจะเอาไว้เก็บซื้อข้าวสารจ้าคนนี้บอกจริงเหรอจ้าคุณคนนี้บอกว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถชมเกมสดในประเทศของคุณเองได้กี่ครั้งในชีวิตของคุณอ๋อคุณก็แค่หยุดดื่มกาแฟยี่ห้อดังๆหยุดการชุมนุมอ๋อประมาณว่าหยุดการปาร์ตี้ชุมนุมดื่มอาหารยกเลิกปาร์ตี้แล้วก็เก็บเงินไว้ร่วมเยี่ยมชมอย่าชินกับการอยากได้ของถูกถ้าไม่กล้าใช้อย่าดึงคนอื่นให้มาเหมือนคุณมาคิดเหมือนคุณเพราะนี่คือหน้าตาของชาติโอ้คิดดีนะคนนี้เนาะคือว่าประมาณว่าเสียหน้าอะไรนะอย่าชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้หน้าใหญ่นะหน้าใหญ่คนนี้บอกปากบอกรักชาติแค่วันละ10,000-20,000ต่อวันก็มาบอกว่าราคาไม่เป็นธรรมมาร้องว่าแพงฉันละงงในความสามารถบางคนก็บอกว่าประเทศเราจนที่สุดในเอเชียราคาตัวไม่ยุติธรรม40,000-50,000ไม่ยุติธรรมคนนี้บอกว่าอะไรมี10ปีมีครั้งเดียวนะจ๊ะก็คงว่าอย่าบ่นอย่ามาดูถูกราคาตั๋วถ้าไม่อยากดูไม่อยากซื้อก็นั่งดูอยู่บ้านอย่ารักชาติแค่ลมปากป๊าดเขาพูดดีนะจะกดไลค์ให้ซะบ่พูดดีนะนางคนนี้นะนางคนนี้นะโอ้งานนี้มีผู้คนนับพันนับพันหรือนับหมื่นกันแน่อ่ะนะคนนี้มาแปะอะไรนะแปะแอปซื้อตั๋วด้วยนะคนนี้บอกว่าค่าเข้าไปดูงานเปิดงานกีฬามหกรรมกีฬาระดับตาระดับชาติบอกว่าแพงแล้วเวลาละเข้าร้านคาราโอเกะ200-300เหรียญก็บอกว่าไม่แพงคุณนี่ยังไงไม่เห็นแก่หน้าตาของประเทศอ้าวใช่ไม่เห็นแก่หน้าตาประเทศบางคนบอกคนนี้บอกบางคนใช้เงิน30-40ดอลลาร์ไปเที่ยวขับในวันเสาร์อาทิตย์แต่แล้วก็กล้าซื้อตั๋วคอนเสิร์ตในประเทศอื่นแต่เงินซื้อตั๋วเข้าดูกีฬาเพื่อสนับสนุนประเทศของตัวเองวันร้องกรี๊ดเหมือนโดนอย่าพูดเลยเดี๋ยวเขาแบนนะมันโดนแทงอะไรประมาณเนี้ยอย่าถามว่าประเทศอื่นทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเพราะคนของเขารักสามัคคีกันมากเขาปกป้องกันและการกล้าเสียสละเขาพยายามส่งเสริมประเทศเขาแล้วคุณบ้านเราล่ะงานนี้เขาไม่ได้จัดทุกปีแค่มีเงินซื้อตั๋วอวยชาติช่วยชาติก็โวยวายแล้วเนาะยังไงคะเมย์ตกลงคนรวยเยอะกว่าคนจนนั่นเนี่ยคนนี้บอกว่ายอมรับนะว่าแพงหน่อยแต่ก็สมเหตุสมผล
สมผิดสมผลก็เข้าไปดูนะคนเราเนาะคนที่บอกว่าแพงก็อย่าดูไม่ใช่จะมีบ่อยๆ10ปีมีครั้งเดียวนี่คือการคุณไม่ดูไม่เข้าไปตีตัวดูก็ดูถ่ายทอดสดคุณดูในทีวีได้อย่ามานั่งวิจารณ์ไม่มีใครลากไปดูอาจจะแพงไปหน่อยสำหรับคนที่มีเงินน้อยนะเวลาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตล่ะทำไมไม่เห็นว่าแพงไม่เห็นว่าร้องจะแพงอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะมันไม่ใช่หนังนะจ๊ะที่จะต้องมีให้ดูตามโรงหนังดูได้บ่อยๆนะจ๊ะสาวๆจ้ะคนเนี้ยคนนี้บอกไปปาร์ตี้เงินหลักแสนไม่บ่นตัวแต่แค่ตั๋วไปดูกีฬาเพื่อประเทศก็ทำไมถึงบ่นกันจังบ่นไม่ได้เลยจ้ะคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่มีตังค์ฉันจะสามารถไปดูมันได้อย่างไรโอ้ยน่าสงสารเลยจ้ะโอ้ก็ดูไลฟ์อยู่บ้านสิง่ายนิดเดียวน้ำมันก็ไม่เปลืองคนนี้มาตอบคนนี้เนาะคนนี้บอกว่าจ้ะพี่อ๋อเขาบอกให้ดูไลฟ์ก็เลยจ้ะพี่คนนี้บอกสู้สู้สู้นะมาพูดไม่ได้นะสู้สู้นะประเทศไทยเนี่ยก่อนไม่มีสตางค์ไปดูก็ดูไลฟ์ไปก็ได้นี่คนนี้บอกคนนี้บอกว่าก็สู้สู้ทุกคนฉันก็อยากไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าฉันก็อยู่พนมเป็นแต่ก็ติดตรงที่ไม่มีตังค์ซื้อตั๋วเข้าใจไหมใช่ไหมเข้าใจไหมพวกเธอฉันไม่มีตังค์ซื้อตั๋วฉันก็รักชาติแต่ฉันไม่มีตังค์ซื้อตั๋วพวกเธอจะให้ฉันทำยังไงคนที่บอกเป็นนักกีฬานะสำหรับคุณถ้าบัตร150 US มันแพงก็อย่าดูว่ามีเหตุหลายเหตุผลคุณก็ดูสดได้ผมเป็นนักกีฬาในแกนการแข่งขันครั้งนี้ด้วยโอ้นักกีฬามาตอบเองด้วยนะจ๊ะคนนี้บอกว่าน่าจะมีราคาสำหรับเด็กนักเรียนคนนี้บอกว่าคนนี้พูดน่าสนใจนะสำหรับคนรวยไม่แพงแต่สำหรับคนจน10เหรียญต่อวันมันแพงสำหรับพวกเขาแต่ก็ไม่ว่ากันก็ดูทางโทรทัศน์เอาก็ได้จ้ะใช่ๆอย่าไปบ่นเดี๋ยวบ่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่รักชาตินะจ๊ะแพงก็ดูทางโทรศัพท์เอาจ้ะนะส่วนคนนี้บอกว่าไงสมเหตุสมผลไม่แพงก็มีคล้ายๆกันแหละค่ะในทำนองประมาณว่าคนนี้ว่าแพงก็อย่าดูไม่แพงก็อย่าดูรู้ว่าแพงก็เงียบปากไว้อย่าพูดให้อายเขาประมาณนั้นเนาะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ทุกอย่างก็คุณผู้ชมสามารถก็ไปดูได้ที่เพจแคมบูเดีย2023นะจ๊ะเป็นเพจทางการของทางผู้จัดเจ้าภาพซีเกมเขาเอาไว้สื่อสารกับคนในชาติของเขาแล้วก็กับเพื่อนสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าไปสอดส่องดูแลได้คนนี้บอกว่าทิ้งท้ายกับคอมเมนต์นี้ละกันถ้าคิดให้ชัดมันคือประวัติศาสตร์ที่ประเทศเราได้จัดงานใหญ่ขนาดนี้ราคาไม่แพงถ้าเรารักและสนับสนุนกีฬาแห่งชาติเพราะสหพันธรัฐก็จ่ายแพงมากที่ในการจัดงานครั้งนี้จ้ะก็อยากได้หน้านะต่อให้ยังไงก็จะจัดนะพร้อมไม่พร้อมกูก็จะจัดนะคนนี้บอกว่าราคาแพงมากไม่มีปัญญาซื้ออ้าวขายตั๋วแพงเกินคนจนไม่มีปัญญาไปดูหรอกเนี่ยคอมเมนต์ก็จะไปเป็นนันทางเนี่ยคนนี้บอกว่าสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะเงินเข้ากีฬาแห่งชาติก็ไม่ขาดแคลนประมาณว่าก็คงกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็มีเงินสนับสนุนแล้วลุงๆป้าๆคนที่ไม่มีเงินน่ะเขาจะอุดหนุนยังไงอ๋อประมาณว่าก็อยากจะอุดหนุน
การกีฬาแห่งชาติเขาอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่มีเงินนะคนลุงคุณป้าจะเอาเงินที่ไหนใจก็อยากดูนะแต่มันแพงเกินไปก็เกินเอื้อมนะก็นี่แหละค่ะคือคอมเมนต์โดยรวมของพี่น้องแคมเหม็นแคมเหม็นข้างบ้านเราที่มีต่อราคาการเข้าชมกีฬาซีเกมในประเทศของเขาซึ่งเขาภาคภูมิใจว่า10ปีเป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่า10ปีหรอกนะคือครั้งแรกของประวัติศาสตร์เขานะก็คือแพงแค่ไหนก็กืนเลือดไปเถอะนะไม่ดูก็อย่าพูดมากอย่าพูดให้อายเพื่อรักษาหน้าตาไว้ประมาณนี้แหละคุณป้าก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้เข้าไปดูนะคะและส่วนคุณผู้ชมล่ะคะที่เห็นยังไงกับราคานี้คุณภาพนี้แล้วก็เกี่ยวกับมาตรฐานการแข่งขันรวมทั้งค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งที่บอกว่าไม่มีเงินจ้างกรรมการมาตัดสินมั่งล่ะนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ